สดีครับจากร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้เราจะมาเสนอนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องทำออกซิเจนนะครับขนาด10ลิตรตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อโอลิฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการรักษาเครื่องกันนะครับวิธีการใช้งานของตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจะแนะนำให้เริ่มจากตั้งแต่วิธีการเสียบปลั๊กเลยนะครับวิธีการเสียบปลั๊กนะครับควรจะใช้เป็นปลั๊กที่ติดฝาผนังนะครับดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะกันไฟตกไฟกระชากได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นปลั๊กพ่วงนะครับถ้าใช้เป็นปลั๊กพ่วงให้เสียบเฉพาะเครื่องทำออกซิเจนอย่างเดียวนะครับอย่าเอาอย่างอื่นมาเสียบด้วยเพราะบางครั้งไฟมันไม่พอนะครับมันก็อาจจะมีผลกับตัวเครื่องได้นะครับส่วนปุ่มเปิดปิดนะครับจะอยู่ตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เปิดเครื่องนะครับก็จะมีกระบอกน้ำให้มีสายออกซิเจนให้นะครับกระบอกน้ำตัวนี้ก็จะเป็นตัววางกระบอกน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูของออกซิเจนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดตัวใหญ่นะครับอันนี้เราก็เปิดเครื่องครับพอเปิดเครื่องจะมีเสียงพูดแบบนี้นะครับจะมีเสียงพูดด้วยนะครับตัวนี้เครื่องยังจะไม่เปิดทันทีนะครับเรามากดตัวนี้นะครับผมออนออฟด้านหน้าเครื่องนะครับเครื่องมันก็จะขึ้นว่ารันก็คือตอนนี้เครื่องกำลังทำงานแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับระดับออกซิเจนนะครับจะมีตั้งแต่0ถึง10นะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการกี่ลิตรต่อนาทีเราก็ปรับขึ้นมานะครับหน้าเครื่องก็จะมีบอกอยู่ว่าตอนนี้ปรับอยู่ที่กี่ลิตรนะครับส่วนตัวที่2ทามมิ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งเวลานะครับจะเริ่มตั้งแต่10นาทีนะครับตัวนี้มันสามารถตั้งเวลาได้ทั้งหมด400กว่านาทีเลยประมาณ450นาทีนะครับพอถึงเวลาเครื่องก็จะดับลูกค้าแค่ปิดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับถ้าเราไม่ต้องการตั้งเวลาเราก็ไม่ต้องไปกดเขานะครับตัวนี้ปุ่มเพิ่มเวลาตัวนี้ปุ่มลดเวลานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเสียงของเครื่องนะครับถ้าเราไม่ต้องการเสียงเราเปิดปิดนะครับก็จะปิดของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพ่นยานะครับเวลาพ่นยาเราก็กดตัวนี้ครั้งนึงก็จะมีโชว์ขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับอันนี้คือกำลังพ่นยาตัวนี้ก็คือเวลาพ่นยานะครับรูพ่นยากับรูออกซิเจนจะใช้รูเดียวกันเลยนะครับเวลาเราพ่นยาเสร็จแล้วก็กดปิดพ่นยาใช้ออกซิเจนอย่างเดียวส่วนวิธีการดูแลรักษาเครื่องนะครับวิธีการดูแลรักษาเครื่องด้านหลังนะครับจะอยู่ด้านหลังด้านหลังตัวนี้จะมีไส้กรองทั้งหมด2ตัวนะครับเปิดตัวนี้ออกนะครับจะมีไส้กรอง2ตัวแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกรองหยาบนะครับตัวนี้แนะนำว่าให้ลูกค้าล้างอาทิตย์ละครั้งนะครับเวลาล้างเปิดน้ำล้างผ่านน้ำไม่ต้องไปขยี้นะครับเอามือลูบเวลาล้างเอามือลูบนะครับให้ฝุ่นมันออกนะครับถ้าฝุ่นไม่ออกนะครับลูกค้าเอาสกอตเทปแปะแล้วก็ดึงออกนะครับล้างเสร็จสะบัดให้แห้งนะครับแล้วก็ใส่ไว้ที่เดิมก็จะอยู่ในแผงแบบนี้แล้วก็จะมีด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นกองละเอียดนะครับตัวนี้แนะนำให้ลูกค้าเช็คเดือนละครั้งนะครับดึงใช้มือดึงออกมามันจะเป็นจุกยางอยู่นะครับจุกยางอยู่ด้านในดึงออกมาตัวนี้นะครับมันจะแกะไม่ได้เลยนะครับให้ลูกค้าสังเกตด้านในครับว่าถ้ามันดำลูกค้าก็ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็โทรมาสั่งซื้อได้ที่ร้านหรือว่าถ้าลูกค้ามีร้านแถวบ้านลองไปถามเขาดูว่ามีหรือเปล่าก็ได้นะครับโอเคครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ